สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระอุทายีผู้อันคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระอุทายีผู้อันคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอุทายีผู้อันคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ธรรมได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมะ5ประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น5ประการเป็นไฉนคือภิกษุพึงตั้งใจว่าเราจักแสดงธรรมไปโดยลำดับ 1. เราจักแสดงอ้างเหตุผล 1. เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 1. เราจักเป็นผู้ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรม 1. เราจักไม่แสดงให้กระทบตนและผู้อื่น1. แล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นดูก่อนอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมะ5ประการนี้ไว้ในภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น